นี่ไม่ใช่เส้นใยของสมองใช่ไหมคะเพราะเป็นตาข่ายไม่เหมือนอย่างโอเคฟังให้ดีนะครับตัวนี้ก็สำคัญมากคือสมาธิเนี่ย ไอ้คำว่าตาข่ายลุงจะบอกว่าเป็นลายแทงนะฮะจำด้วยครับในส่วนตัวจะบอกว่าเป็นลายแทงนะฮะตัวนี้มันสามารถที่จะตัวขาถ้าหากว่าได้มาจริงนะฮะสามารถเล่นกับมันได้เลยนะครับให้มันดึงเข้ามาใกล้ตัวก็ได้ให้มันอยู่ไกลตัวก็ได้ตาข่ายที่ว่าเนี่ยนี่เฉลยให้ฟังก่อนนะครับจะออกเป็นรูปแบบนี้เอาละขั้นตอนที่จะไปถึงตัวนี้จิตคือความสว่างนะครับตามความสว่างไปเรื่อยนะครับอันนี้ถามว่ามันสุดสว่างไหมเออตรงนี้ลุงตอบแทนไม่ได้ตรงนี้ครับสุดสว่างก็เป็นความใสที่ว่าเนี่ยแต่รู้ว่าไอ้ตัวสว่างสำหรับลุงนะฟังให้ดีครับเอาเนื้อหนังมังสาลุงก่อนนะของลุงเนี่ยเวลามันสว่างเข้าไปปื๊ดสว่างแป๊บมันจะมีดำมาปิดก่อนโผล่ทีก็ใสเลยโอเคไหมครับในของลุงนะในบริบทของลุงในการทำสมาธิบอกให้ทราบไว้เลยนะครับมันจะมีดำมาปิดก่อนป๊อดปิดบททุกบทเลยแล้วโผล่ทีก็ใสเปรี้ยงเลยนะจุดนี้แหละครับที่ลุงพูดคำว่าหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเสมอๆก็คือตรงนี้ที่บอกอวิชชามันปกปิดตั้งแต่แรกเกิดแล้วเนี่ยอวิชชาตัวนี้แหละครับก็แปลว่าลุงเนี่ยทะลุอวิชชาเป๊ะเลยมันก็เป็นใสทันทีนี่ลักษณะของลุงนะเอาล่ะทั่วๆไปนี่ครับไอ้เจ้าเห็นตาข่ายที่ว่านี้มันก็ตามด้วยความสว่างไปเรื่อยแหละครับนะตามความสว่างไปเรื่อยมันปลายสุดของสว่างนะจะเห็นตาข่ายใช่มันจะเห็นเป็นตาข่ายไอ้ตาข่ายก็เหมือนกับนึกซะว่าเป็นเสื้อลายก็แล้วกันตาข่ายเหมือนร่างแหนี่นึกออกไหมครับเหมือนเส้นสายลายแทงเหมือนเส้นลูกสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างเงี้ยโอเคไหมก็เป็นตาข่ายนั่นแหละว่าไปทำไมมีเหมือนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอย่างเงี้ยลักษณะนั้นนะครับแบบนั้นนะก็เล่นมันไปเรื่อยครับตรงเนี้ยนะคุณกนกวรรณนะครับถ้าได้ตรงนี้ก็โอเคนะโอเคดีมากแล้วนะถือว่าดีมากนะครับแล้วจะถามว่าถึงขั้นบรรลุธรรมไหมลุงไม่ตอบไปแล้วตรงนั้นนะครับโอเคนะงั้นไม่สามารถตอบแทนได้นะครับตรงนั้นมันเป็นของใครของใครที่สุดแล้วแต่มาถูกทางเลยครับอย่างนี้ก็ดีมากด้วยนะครับ